สวัสดีครับพบกับผมนะครับครูสุเมศสงวนสุขนะครับวันนี้เราจะมาอธิบายนะเกี่ยวกับเรื่องของหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีวิกแบงนะครับว่าการระเบิดครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการกําเนิดเอกภพนะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสปปรรพสิ่งเนี่ยมันเป็นจริงอย่างที่ตัวทฤษฎีเนี่ยมันได้อธิบายไว้หรือไม่นะครับว่ามันเกิดขึ้นจากการระเบิดจากจุดเล็กๆจุดเดียวนะครับแล้วก็ขยายขนาดออกไป นะครับแล้วก็เกิดการรวมตัวเป็นมวลสารมวลสารก็เริ่มจากขนาดเล็กไปขนาดใหญ่นะครับอุณหภูมิเยอะลงมาเป็นอุณหภูมิต่ำก็เป็นจุดเริ่มต้นของเอกภพเป็นจุดเริ่มต้นของสาราแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของเวลาหลักฐานที่ว่าก็จะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันจริงๆแล้วเนี่ยหลักฐานที่สนับสนุนว่ามันเคยเกิดบิ๊กแบงขึ้นมันไม่ได้มีแค่2ข้อนี้นะครับมันมีเยอะมากแต่ว่า2ข้อนี้เป็น2ข้อหลักๆในการอธิบายแล้วก็ค่อนข้างชัดเจน นะครับมีเหตุผลแล้วก็มีหลักฐานรองรับว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็เป็นหลักฐานที่ค่อนข้างจะเป็นเชิงโครงสร้างเลยว่าการระเบิดมันต้องเกิดขึ้นถ้ามันไม่เกิดขึ้นมันจะไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะครับสองข้อใหญ่ๆเลยก็คือข้อที่1นนะครับก็คือเรื่องของการขยายตัวของเอกภพนะเอกภพของเรามีการขยายตัวตลอดเวลาขยายตัวอย่างต่อนเนื่องนะครับและรูปแบบของการขยายตัวก็ค่อนข้างที่จะ มีรูปแบบที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือเรื่องของการค้นพบคลื่นไมโครเวฟพื้นหลังอวกาศนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวที่เขาเชื่อว่าไอตัวพลังงานที่หลงเหลืออยู่ในรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นเศษซากที่หลงเหลือจากการระเบิดครั้งใหญ่นะครับณจุดเริ่มต้นของการกําเนิดเอกภพนั่นเอง,เอง,เองนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการขยายตัวของเอกภพ แล้วก็เรื่องของกฎของฮับเบิลนะครับว่ามีลักษณะของการคำนวณนนะและรูปแบบที่มันจะย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเอกภพได้อย่างไรนะครับเรามารู้จักกับคนคนนี้กันก่อนนะครับการขยายตัวของเอกภพเนี่ยถูกค้นพบโดยนักดาราศาสตร์นะชื่อว่าเอ็ดวินโพเวลฮับเบิลนะครับซึ่งหลังจากที่เขาค้นพบกาแล็กซียโนเมดาเนี่ยฮับเบิลเนี่ยเขาก็ทำการวิจัยจริงๆแล้ว,ลวฮับเบิลเป็นโปรเฟสเซอร์นะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะครับประเทศอังกฤษ ก็เป็นโ p r o f เ s อร์เกี่ยวกับทางด้านดาราศาสตร์แล้วก็ทางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของกาแล็กซีนะครับเพื่อศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกาแล็กซีเพราะว่ามันเป็นของใหม่ที่เพิ่งค้นพบขึ้นนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของเขาฮับเบิลคนพบอะไรนะครับคือฮับเบิลเนี่ยเขาคนพบปรากฏการณ์บางอย่างเนาะที่เกิดขึ้นบนกาแล็กซีนะครับปรากฏการณ์ที่ว่าก็คือปรากฏการณ์เลื่อนแดง นะครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า red shift นะครับหรือในหนังสืออาจจะเรียกว่าเลื่อนทางแดงก็ได้นะครับภาษาสามารถใช้ได้หลายรูปแบบนะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งเราเรียกว่าปรากฏการณ์เลื่อนน้าเงินนะครับหรือเลื่อนทางน้ําเงินก็ได้หรือ blue shift นะครับของกาแล็กซีที่เขาสังเกตนะรหรือกาแล็กซีที่เขาทําการเก็บข้อมูลนะครับซึ่งไอปรากฏการณ์เหล่านี้มันมีรูปแบบที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนพอสมควรนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร นะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นแล้วมันอธิบายไปสู่รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงของกาแล็กซีเหล่านั้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของสันนิษฐานของฮับเบิลเรามาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของปรากฏการณ์เลดชิปกันก่อนว่าเลดชิพเนี่ยมันคืออะไรนะครับปรากฏการณ์เลื่อนแดงนะครับหรือปรากฏการณ์เลดชิปเนี่ยมันคือปรากฏการณ์การเลื่อนของสเปกตรัม ซึ่งนักเรียนเนี่ยจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสเปกตรัมก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะขออนุญาตทบทวนความรู้เกี่ยวกับสเปกตรัมให้สักเล็กน้อยนะครับสเปกตรัมเนี่ยมันมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะครับถามว่าสเปกตรัมคืออะไรสเปกตรัมมันคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจริงๆแล้วสเปกตรัมก็มีทั้งหมด7ช่วงคลื่นนั่นแหละแต่ว่าในช่วงคลื่นที่ประสาทสัมผัสข,ของมนุษย์เนี่ยสามารถมองเห็นได้ก็คือช่วงคลื่นที่เราเรียกมันว่า visible light นะครับ visible light นะหรือแสงที่ตาเรามองเห็นนั่นเองซึ่งมันมีความยาวคลืนตั้งแต่400ถึง700นาโนเมตรนะครับก็คือสีที่มีพลังงานสูงที่สุดความถี่สูงที่สุดก็คือสีม่วงและสีที่มีพลังงานต่ำที่สุดก็คือสีแดงนั่นเองเพราะ,ะนั้นมนุษย์เราสามารถมองเห็นได้แค่นี้นะครับส่วนที่เหนือจากสีม่วงขึ้นไปคือพลังงานสูงกว่าสีม่วงเราเรียกมันว่าอัลตราไวโอเลต ถ้าดูชื่อก็ค่อนข้างชัดเจนอันตราแปลว่าเหนือนะครับไวโอเลตคือม่วงเหนือม่วงคือพลังงานเหนือสีม่วงขึ้นไปเราก็เรียกมันว่าอันตราไวโอเลตนะครับส่วนพลังงานที่ต่ำกว่าสีแดงเนี่ยเราก็จะเรียกมันว่าอินฟาเรดอินฟราแปลว่าใต้หรือต่ำกว่าเลดก็คือสีแดงอินฟราอินฟาเรดหรืออินฟาเรดก็คือพลังงานที่ต่ำกว่าสีแดงซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นทั้งอินฟาเรดและเราไม่สามารถมองเห็นทั้งอันตราไวโอเลตเราจะมองเห็นอยู่ในเฉพาะช่วงคลื่น400-700นาโนเมตรนี้เท่านั้น นะครับซึ่งการที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะแผ่รังสีออกมาในช่วงคลื่นของแสงที่ตาเรามองเห็นเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1เราเรียกมันว่าสเปกตรัมต่อเนื่องก็คือถ้าเกิดว่าเราส่องวัตถุใดๆก็ตามที่มีความสามารถในการแผ่พลังงานด้วยตัวเองนะครับอย่างเช่นหลอดไฟหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่มันสามารถแผ่พลังงานด้วยตัวเองได้พลังงานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดข,ขึ้นทุกช่วงคลื่นพลังงานเลย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาสเปกโตมิเตอร์ไปส่องอย่างเช่นเราเอาส่องหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์อย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะสามารถเห็นเป็นแถบสีลุง้งเนาะตั้งแต่สีม่วงจนถึงสีแดงได้เลยแบบนั้นเราเรียกมันว่าสเปกตรัมแบบต่อเนื่องสเปกตรัมแบบที่2เราเรียกว่าสเปกตรัมแบบดูดกลืนนะครับสเปกตรัมแบบดูดกลืนก็เหมือนกับในรูปที่อยู่บนสไลด์นะครับก็คือ มันเป็นลักษณะของการที่มีกลุ่มของแกส๊สหรือกลุ่มของวัตถุบางชนิดนะครับที่มีความสามารถในการดูดกลืนพลังงานบางส่วนเข้าไปอย่างเช่นสมมติแก๊สไฮโดรเจนหรือแก๊สที่เป็นธาตุอื่นๆนะครับซึ่งธาตแต่ละธาตุเนี่ยมันก็จะมีวงโครจรของอิเล็กตรอนเนี่ยด้วยระดับพลังงานที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นตัวพลังงานที่เขาจะดูดกลืนได้จะต้องเป็นพลังงานพอดีเฉพาะกับระดับชั้นพลังงานตรงนั้น เพราะฉะนั้นเมื่อแก๊สมันไปขวางการเดินทางของลังสีพวกนี้นะครับมันก็จะดูดกลืนเอาเฉพาะตรงส่วนที่มันดูดกลืนไปเพื่อทําให้อิเล็กตรอนจาก Ground State หรือระดับชั้นพลังงานที่1กระโดดไปอยู่ที่ e x c i ซ e d เตสเตหรือระดับชั้นพลังงานอื่นๆหรือมันดูดกลืนพลังงานพวกนี้ไปเพื่อทําการ i อออนไนซ นะหรือทําให้เกิดปรากฏการ์ไอออนไนเซชันของอะตอมนั้นๆยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นแก๊สไฮโดรเจนแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยพลังงานที่ระดับกาวสเต e จะอยู่ที่ระลาประมาณ13.1อิเล็ตอนโวลต์เพราะฉะนั้นพลังงานของแสง13.1อิเล็กตอนโวลต์เข้าไปปุ๊บตัวอิเล็กตรอนพวกนี้จะดูดกลืนดูดกลืนเสร็จปุ๊บมันไม่ได้กระโดดข้ามไปชั้นอื่นแต่มันหลุดออกไปเลยเราเรียกปรากฏการ์นี้ว่าไอออนไนเซชัน แต่ถ้าเกิดพลังงานไม่ถึงเขาจะมีระดับพลังงานของเขาอย่างเช่นมันเป็นเดลต้าเอเนาะก็คือเป็นความต่างของระดับพลังงานอย่างเช่นในระดับชั้น N เท่ากับ1เป็น13.1แลระดับชั้น N เท่ากับ2เป็น10.05ก็เอามาลบกันก็เหลือประมาณ1.51สมมุตินะครับ1.51อิเล็กตรอนโวล์เพราะนั้นเมื่อเขาดูดกลืนพลังงาน1.51เข้าไปเขาก็จะกระโดดจากระดับชั้นที่1ไประดับชั้นที่2 แบบนี้เราเรียกมันว่า Excited State นะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาดูดกลืนนะดูจากรูปในสไลด์เราจะพบว่ามันจะมีบางส่วนของสเปกตรัมที่มันแหว่งหายไปกลายเป็นสีดำนะครับนั่นคือความสามารถในการดูดกลืนของวัตถุที่อยู่หน้าหรือบังตัวรังสีนะครับที่มันเข้ามาหาเรานะครับอันนี้ก็คือเราเรียกว่าสเปกตรัมแบบดูดกลืนกับสเปกตรัมแบบที่3ก็คือสเปกตรัมแบบแผ่รังสีสเปกตรัมแบบแผ่รังสีหรือ e m มิ t ตก็คือ มันจะเป็นตัวที่แผ่ออกมาจากวัสดุหรือวัตถุนะครับน,นันๆอย่างเช่นแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยเมื่อเรากระตุน้นนะเมื่อเรากระตุ้นพลังงานให้เขานะเขาดูดพลังงานบางส่วนไปปุ๊บเขาจะคลายพลังงานในส่วนที่เขาใช้เหมือนที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างเช่นสมมติว่าเขาดูดกลืนพลังงานจากแสงเข้าไป1.51อิเล็กตรอนโวลต์แล้วกระโดดจากชั้นที่1มาชั้นที่2เขากลับมาที่ excited state ปุ๊บ ขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าอันนี้คือการที่เขาไม่เสถียรพอกระโดดกลับมาปุ๊บเขาก็ปล่อยพลังงานที่เขาดูดออกมาลักษณะของพลังงานที่เขาดูดออกมาก็คือจะอยู่ในบริเวณเดียวกับที่เส้นดำๆเหมือนในสไลด์นะครับในสไลด์นี่มันเป็นแบบดูดกลืนก็คือในส่วนที่ดำๆคือมันแหว่งแต่ถ้าเป็นแบบอิมิดนะครับก็คือส่วนอื่นดำหมดแต่มันจะแผ่รังสีออกมาเป็นแสงสีเฉพาะตรงที่เขาดูดกลืนเข้าไปนะครับคราวนี้ไอ้ตัวเลเซอรชิเนี่ย มันเป็นการดูลักษณะของสเปกตรัมดูดกลืนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอตัวสเปกตรัมพวกนี้นะครับมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการแผ่รังสีของตัวกาแล็กซีนะครับตัวกาแล็กซีในแผ่รังสีออกมาเองเนาะเพราะนั้นไอตัวแกส๊สนะครตัวแกส๊สหรือตัวธาตุต่างๆที่อยู่ล้อมๆรอ,อ,อบกาแล็กซีเนี่ยมันก็จะดูดกลืนเอาพลังงานบางส่วนที่ใจกลางกาแล็กซีเนี่ยเขาแผ่ออกมา ก็ลเลยทําให้เกิดลักษณะที่เราเรียกว่าสเปกตรัมแบบดูดลืนเกิดขึ้นก็คือเป็นแถบสีแล้วก็มีส่วนที่แหว่งนะครับคราวนี้เลดชิฟคืออะไร<ม>เลดชิฟคือการเลื่อนนะครับโดยปกติสเปกตรัมเนี่ยมันจะดูดลืนเฉพาะจุดนะครับอย่างเช่นไฮโดรเจนเนี่ยมีจุดที่เขาสามารถดูดลืนได้6จุดนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาสเปกโตรมิเตอร์ไปส่องไฮโดรเจนเราจะพบว่าเขาจะดูดลืนเฉพาะ6จุดนี้เท่านั้นจุดอื่นเขาจะไม่ดูดลืนเลย แต่คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปรากฏว่ามันเกิดการเลื่อนของสเปกตรัมเกิดขึ้นนะโดยปกติสเปกตรัมของทัดดุใดทัุหนึ่งมันจะอยู่ที่เดิมเสมอแต่คราวนี้มันเลื่อนถ้าเกิดว่ามันเลื่อนเข้าหาสีแดงเราก็เรียกว่าเ e d s h i ถ้ามันเลื่อนเข้าหาสีน้ําเงินเราก็เรียกว่า blue s h i นะครับซึ่งลักษณะของการเลื่อนของสเปกตรัมเนี่ยมันบ่งบอกถึงค่าของพลังงานนะครับอย่างเช่น red s h i เนี่ยเร d s h i ก็คือมันเลื่อน สเปกตรัมมันเลื่อนเข้าใกล้สีแดงหมายความว่าตัวมันเองเนี่ยมันดูดคืนพลังงานในค่าที่มันลดลงนะครับถามว่าทําไมรู้ได้ยังไงว่ามันดูดคืนพลังงานในค่าที่มันลดลง<ๆ>ก็เพราะว่า1สี1เส้นมันคือ1พลังงานหมายความว่ายัางไงหมายความว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นสีแดงคู่กันสมมตินิ้วครูเป็นสีแดงคู่กันถามว่านิ้ว2นิ้วเนี้ยมันคือพลังงานเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่นะครับก็คือนิ้วนี้ก็เป็น1พลังงาน นิวเนี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งพลังงานเช่นเดียวกันถ้าจะอธิบายหรือเปรียบเทียบก็เหมือนลิปสติกผู้หญิงใช่ไหมที่เขาบอกว่าสีแดงมันมีการแซลกันบอกผู้ชายผู้ชายบอกว่ามันก็แดงเหมือนกันหมดแต่ผู้หญิงบอกไม่ใช่มันจะมีแดงโอโรสแดงชมพูแดงอะไรเงี้ยก็จะมีเฉดของเขาแต่ละเฉดก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในหลักการของขึ้นไม่เลกไฟฟ้าก็เหมือนกัน1สี1ความถี่1พลังงาน เพราะนั้นสีจะใกล้เคียงกันขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ใช่สีเดียวกันหรือไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดียวกันก็หมายความว่าพลังงานมันเปลี่ยนกานะร,รที่สเปกตรัมมันเลื่อนเข้าใกล้สีแดงหมายความว,าว่าพลังงานที่มันดูดมันน้อยลงส่วนถ้าเกิดว่ามันเคลื่อนเข้าใกล้สีน้ำเงินหมายความว่าไอวัตถุตัวนั้นอ่ะมันดูดกลืนพลังงานที่มันมากขึ้นซึ่งมันจะดูดกลืนพลังงานที่มากขึ้นหรือน้อยลงมันก็ขึ้นอยู่กับว่าระยะห่างี่ มันห่างกันมากหรือน้อยนะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกาแล็กซีและทำให้เกิดปรากฏการณ์เลดชิฟหรือบลูชิฟนะครับเราสามารถอธิบายได้ด้วยปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าปรากฏการณ์ดอปเปอร์นะครับปรากฏการณ์ดอปเปอร์คืออะไรปรากฏการณ์ดอปเปอร์ก็คือปรากฏการณ์ที่วัตถุแผ่รังสีนะครับหรือสร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนที่ นะครับมันเกิดการเคลื่อนที่ถ้าเกิดมันเคลื่อนที่เข้าหาผู้สังเกตเราจะพบว่าหน้าคลื่นในฝั่งที่เขาเคลื่อนที่เข้ามาหาเนี่ยมันจะมีความถี่สูงขึ้นนะครับในขณะเดียวกันไอตัวหลังคลื่นถ้าเกิดว่าวัตถุมันเคลื่อนที่ออกจากผู้สังเกตไอตัวข้างหลังเนี่ยมันจะมีความถี่ที่มันค่อนข้างลดลงเนาะมีความยาวคลื่นที่มันมากขึ้นนะครับไอตัวความถี่หรือตัวความยาวคลื่นตัวนี้มันจะเป็นตัวบ่งบอกถึงพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความถี่เพิ่มขึ้น หมายความว่าพลังงานก็จะเพิ่มขึ้นความถี่ลดลงก็หมายความว่าพลังงานก็จะลดลงนะครับซึ่งตัวกาแล็กซี่เองเนี่ยพลังงานมันไม่สามารถที่จะแบบเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ในช่วงเวลาระยะเวลาของช่วงชีวิตมนุษย์อย่างแน่นอนก็คือมันจะไม่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหรือมันจะไม่ได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงชีวิตของมนุษย์เพราะฉะนั้นตัดเรื่องของพลังงานมันลดและเพิ่มเองเนี่ยตัดทิ้งไปเลยนะครับ ซึ่งมันก็มีคำอธิบายเดียวว่าที่พลังงานมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงจนเราเห็นการเลื่อนของสเปกตรัมหมายความว่ากาแล็กซี่อ่ะมันกำลังเคลื่อนที่ถ้ามันเคลื่อนที่เข้าหาเราพลังงานจะเพิ่มขึ้นถ้ามันเคลื่อนที่ห่างออกจากเราพลังงานจะลดลงอันนี้ก็คือหลักการของดอปเปอร์เพราะฉะนั้นตัวดอปเปอร์เองเป็นตัวอธิบายว่ามันเกิดเลดชิฟเลดชิฟคือข้อเท็จจริงนะพับเบิลทำการสังเกตสเปกตรัมและพบว่าเลดชิฟคือข้อเท็จจริง เลตชิปกับบูชิปคือข้อท็จจริงหมายถึงมันเป็นข้อมูลที่ระบุกออกมาได้จากการสังเกตการสํารวจครานี้ d o p p ปอร์คืออะไร d o p p ปอร์คือตัวอธิบายว่า r เลตชิปกับบูชิปมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเราไม่สามารถอธิบายว่าไอตัวกาแล็กซีพลังงานมันลดลงเองมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรายกตัวอย่างแบบง่ายๆนะครับอย่างเช่นเราเปิดเตาแกส๊สถ้าเกิดเรามองเตาแกส๊สในระยะใกล้ๆเราจะเห็นเปลวไฟเป็นสีน้ําเงิน หรือสีม่งวงถูกไหมฮะเพราะว่าพลังงานที่เขาแผ่ออกมาเนี่ยเรามองเห็นเป็นระดับพลังงานนั้นแต่ถ้าเกิดเราเปิดเตาแกส๊สอันเดิมเปิดเท่าเดิมเลยแล้วเราเดินถอยออกไปนะถอยออกไปจากตัวตัวเปลวไฟของแก๊สเนี่ยเราจะพบว่าสีของเปลวไฟของแก๊สมันจะเปลี่ยนไปเป็นสีเหลืองหรือสีสม้มถามว่าทําไมเป็นอย่างนั้นถามว่าแก๊สมันหมดใช่ไหมไม่ใช่ แต่มันหมายความว่าในระยะห่างระหว่างจุดที่มันแผ่พลังงานกับจุดที่สังเกตเนี่ยมันทําให้เกิดการสูญเสียพลังงานแล้วก็พลังงานมานลดลงนะครับอันนี้ก็คือคําอธิบายนะเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ดอปเปอรก็ทําให้เกิดบ e ูชิพกับเลดชิพนั่นเองนะครับแล้วครานี้บูชิพกับเลดชิ p และวดอปเปอรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่เอกภพมันขยายตัวจากการศึกษากาแล็กซีของฮับเบิลเนี่ย ฮับเบิลก็เอามาพอดกราฟนะจริงๆฮับเบิลไม่ได้ศึกษากาแล็กซีเดียวเนาะฮับเบิลศึกษาเป็น้อยๆกาแล็กซีเลยแล้วเขาก็พบว่าลักษณะของระยะห่างของกาแล็กซี่กับความเร็วในการเคลื่อนที่ของกาแล็กซี่มันมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบของลิเนียนะครับก็คือเป็นกราฟเส้นตรงนะครับซึ่งเป็นกราฟเส้นตรงเมื่อไหร่ความชันที่เกิดขึ้นมันจะเป็นค่าคงที่ของการแปลผัน ซึ่งกราฟเส้นตรงพวกนี้ถ้าเกิดว่าเป็นกราฟเส้นตรงที่มีลักษณะเบนขึ้นเหมือนในรูปเนี่ยแสดงว่าแกน x กับแกน y เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบของการแปรผันตรงนั่นหมายความว่าระยะทางหรือระยะห่างจากผู้สังเกตกับความเร็วในการเคลื่อนที่ห่างออกจากโลกเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ในรูปแบบของการแปรผันตรงก็คือถ้าระยะห่างมันเพิ่มความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่งความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ล่ะในระยะห่างเท่านี้ ก็แปลผันตามค่าคงที่ของฮับเบิลนะครับซึ่งก็จะมีตัวแปรเป็นตัว h 0นั่นเองนะครับจากรูปแบบของกราฟตัวนี้นะครับฮับเบิลก็เลยเอามาแปลงให้เป็นรูปแบบของสมการคณิตศาสตร์เนาะแปลงเป็นรูปแบบของสมการคณิตศาสตร์ก็คือ v เท่ากับ h 0คูณด้วย d นั่นเองเพราะ v แปรผันตรงกับ d ส่วน h 0เป็นค่าการแปรผันนะเพราะฉะนั้นตัวใดตัวหนึ่งแปรผัน ใช่ไหมระยะทางแปรผลันความเร็วก็แปรผลันไปด้วยเพราะนั้น v จึงมีค่าเท่ากับ h 0คูณด้วย d เสมอนะครับคราวนี้ตัว h 0เนี่ยเป็นปัญหาเป็นตัวปัญหาเลยนะวันนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมให้ h 0เนี่ยณปัจจุบันก็ยังเถียงกันอยู่นะฮะว่าจะใช้ตัวอะไรดีนะครับเพราะว่าในแต่ละสำนักในแต่ละการสำรวจก็พบว่าค่า h 0เนี่ยมันไม่เท่ากันเลยนะครับซึ่งบางสำนักก็บอกว่า72กิโเมกเปร์พาเซก บ,บางสํานักก็บอกว่า1 5นะครับซึ่งที่ตําราที่เราเรียนกันส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระลๆประมาณ70-75นับกิโลเมตรเร์เซกเปอร์เมกะพาเซกนะครับซึ่งเราใช้หน่วยเป็นเมกะาพเซกเนาะหน่วยระยะห่างเป็นเมกะาพเซกแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนไปหาค้นคว้าหาเพิ่มเติมแล้วมันเจอค่าของ H ศูที่มันเป็นร้อยเลยนะ่ะเราลองดูหน่วยก่อนเนาะเราดูหน่วยก่อนเพราะว่าบางครั้งเขาอาจจะใช้หน่วยเป็นระดับล้านปีแสง ไม่ได้ใช้เป็นเมกะพาเซกเพราะฉะนั้นตนนัวนี้เวลาเราดูไม่ใช่ว่าเราหยิบมาใช้เลยแล้วบอกเป็นค่าคงที่เพราะ,ะนั้นเราต้องดูหน่วยด้วยนะครับอันนี้ฝากไว้เผื่อ mm hmm. เผื่อจะพลาดเนาะเผื่อจะไปค้นคว้าหาแล้วทํารายงานแล้วเฮ้ยปรากฏเจอตรงนี้เราหยิบมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเช็คหน่วยดีๆนิดนึงอ่ะคราวนี้เรามาพูดถึงตัวทฤษฎีกันต่อนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าระยะห่างมากขึ้นความเร็วมันก็เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเกิดเราดูรูป อธิบายง่ายๆก็คือมันเหมือนกับว่าเราอยู่บนโลกใช่ไหมเราอยู่ในการแล็กซีหนึ่งแล้วการแล็กซีอื่นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ห่างจากเราเออกไปเรื่อยๆนะครับในระยะห่างเท่ากันการแล็กซีจะมีการเคลื่อนที่ในความเร็วที่เท่ากันในกรณีที่การแล็กซีที่อยู่ไกลมากๆการเคลื่อนที่เคลื่อนที่ห่างออจากเราอ่ะมันก็จะมากเพราะนั้นปรากฏการณ์เลดชิฟที่เกิดขึ้นมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วย กาแล็กซีที่อยู่ใกล้ๆเราก็จะมีความเร็วในการถอยห่างเราอ่ะน้อยปรากฏการณ์เลสชิฟก็อาจจะมีลักษณะที่มันน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของการเปลี่ยนรูปแบบของสเปกตรัมเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่ากาแล็กซีไหนเนี่ยมันอยู่ใกล้โลกหรือไกลโลกนะครับ <Okay. S 1> ตัวการเคลื่อนที่เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะห่างจากผู้สังเกต เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนในรูปนะครับก็คือในรูปเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการทดลองก็คือเราเอาคลิปหนีบกระดาษเนี่ยมาเสียบไว้กับหนังยางในระยะห่างที่เท่ากันนะครับแล้วเราก็กําหนดจุดใดจุดหนึ่งสมมติว่าเรากําหนดตัวคลิปสีแดงที่มีมดยืนอยู่น่จุด A เนี่ยก็คือจุดที่เรายืนอยู่บนโลกจุดนี้คือโลกแล้วเราก็ดึงหนังยางออกไปนะครับเราจะพบว่าการดึงหนังยางออกทั้งสองข้างด้วยแรงเท่ากันเนี่ยนะครับมันจะทําให้ตัวคลิป B คลิป C แล้วก็ตัวคลิป D เนี่ย มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่มันแตกต่างกันยิ่งอยู่ไกลมากๆความเร kids kids. ็วก็จะเพิ่มข um ึ้นมากนะยิ่งอยู่ใกล้เรา้างมากความเร็วก็จะน้อยถ้าเกิดเราสังเกตเป็นชิ้นๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราสังเกตภาพรวมเราจะเห็นว่ามันเคลื่อนที่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเราสังเกตเป็นชิ้นๆแล้วก็วัดระยะทางกับเวลาเทียบเนี่ยเราจะพบว่าไอ้ตัวคลิปที่อยู่ไกลจากจุดสังเกตมันจะเคลื่อนที่เร็วกว่าตัวคลิปที่อยู่ใกล้กับจุดสังเกตเสมอ ซึ่งอันนี้มันตรงกับลักษณะของกาแล็กซี่ที่อยู่ใกล้โลกเท่าไหร่การเคลื่อนที่ถอยห่างของมันก็จะช้าเท่านั้นแต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะครับกาแล็กซี่ก็มีการเคลื่อนที่ห่างออกจากกันเรื่อยๆนักเรียนลองจินตนาการใหม่นะครับถ้าเอกภพกของเรานะมันมีรูปแบบคงตัวแล้วกาแล็กซีเนี่ยมันเคลื่อนที่ออกจากโลกมากขึ้นวันหนึ่งกาแล็กซีอ่ะมันก็จะไปติดอยู่ตามขอบเอกภพกทั้งหมดใช่ไหมเหมือนกับสมมติว่าเรามองผิวน้ําในโอง่งอย่างเงี้ยเราก็เอาใบไม้ไปลอย แล้วเราก็นิ้วไปจุ่มนะคราวนี้ใบไม้มันก็จะลอยออกไปข้างๆแต่โอ่งมันไม่ได้ขยายขนาดเพราะฉะนั้นใบไม้มันก็จะไปติดอยู่ที่ขอบเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดว่าเอกภพมันไม่ได้มีการขยายตัวก็แปลว่าณปัจจุบันกาแลกซี่มันจะต้องไปติดอยู่ตามขอบของเอกภพเต็มไปหมดเลยมันต้องเกิดการชนกันมันต้องเกิดการรวมกลุ่มกันของกาแลกซี่แต่ในปัจจุบันที่เราทําการสํารวจเราพบว่ามันไม่มีอะไรอยู่ที่ขอบของเอกภพเลย เรายังไม่สามารถกําหนดขอบของเอกภพได้อย่างชัดเจนด้วยซ้ำแล้วก็ไอ้กาแล็กซีที่เราสามารถสังเกตเห็นได้นะปัจจุบันก็คือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังมีลักษณะของการเคลื่อนที่ที่มันเหมือนเดิมรูปแบบเหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลานั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่กาแล็กซีมันเคลื่อนที่แบบนี้ได้เพราะเอกภพเนี่ยมันขยายตัวเหมือนลูกโป่งเราเป่าลูกโป่งแล้วเราก็เอา สติกเกอร์ไปติดเต็มลูกโป่งเลยแล้วพอเราเป่าปุ๊บเราจะพบว่าสติกเกอร์เนี่ยมันจะเริ่มห่างกันแต่ว่ามันก็จะไม่มีสติกเกอร์ไหนเลยที่มันเคลื่อนที่มาชนกันเพราะว่าตัวเอกภพหรือลูกโป่งของเรามันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นคําอธิบายว่าถ้ากาแล็กซีของเรามันยังเคลื่อนที่แบบนี้อยู่หมายความว่าเอกภพของเรามันก็ขยายตัวแล้วขยายตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีกาแล็กซีไหนเลยที่ไปชนกับขอบของเอกภพ พอฮับเบิลอธิบายแบบนี้ฮับเบิลก็เลยย้อนกลับว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของเอกภพเนี่ยมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้ามันไม่ได้เริ่มต้นการเคลื่อนที่ของทุกสิ่งทุกอย่างจากจุดเล็กๆจุดเดียวถ้าเราสังเกตดูเราจะพบว่าทุกๆก,กาแล็กซีที่เคลื่อนที่มันมีแพทเทิร์นของระยะห่างกับแพทเทิร์นของความเร็วถอยห่างที่เป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเพราะนั้นการที่มันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดหมายความว่าการเคลื่อนที่ของมันมันจะต้องเกิดขึ้นจากระบบเดียวกัน ซึ่งอะไรแล้วเป็นระบบเดียวกันที่ทําให้มันเคลื่อนที่ก็คือการระเบิดครั้งใหญ่ถ้าไม่มีบิ๊กแบงกาแล็กซีพวกนี้ก็จะไม่เคลื่อนที่ในลักษณะที่มันเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับเมื่อกาแล็กซีไม่เคลื่อนที่ที่เป็นลักษณะที่เป็นเป็นรูปแบบแบบนี้มันก็จะไม่เกิดเลดชิปเมื่อไม่เกิดเลดชิปฮับเบิลก็จะไม่ค้นพบปรากฏการณ์นี้เพราะ,ะนั้นการขยายตัวของเอกภพ ที่มันเป็นรูปแบบแบบเดียวการเคลื่อนที่ของกาแล็กซีที่เป็นรูปแบบแบบเดียวหมายความว่ามันจะต้องเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของจุดเล็กๆเ,เพียงจุดเดียวซึ่งมันก็ไปตรงกับทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่ซึ่งทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่บอกว่ามันเกิดขึ้นจากการระเบิดของจุดพลังงานเล็กๆ1จุดและขยายขนาดออกทุกทิศทุกทางนะเพราะฉะนั้นกฎของฮับเบิลการค้นพบว่าเอกภพมันกําลังขยายตัว มันก็เลยไปสนับสนุนว่าที่เอกภพมันขยายตัวเพราะมันเกิดขึ้นจากการระเบิดเพียงแค่จุดจุดเดียวนะครับอันนี้ก็คือหลักฐานที่1นนะครับที่สนับสนุนว่าทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่หรือทฤษฎีบิ๊กแบงเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นจริงนะครับแต่ถ้านักเรียนจะถามว่าแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรทําให้มันระเบิดอันนี้ยังไม่มีคําตอบในโลกใบนี้นะครับก็ต้องไปติดตามหรือศึกษาค้นคว้าหรือลองจินตนาการกันเพิ่มเติมดูนะครับ อ่าแล้วเนี่ยในคลิปต่อไปนะครับเราก็จะมาพูดถึงหลักฐานที่2ก็คือหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นไมโครเวฟพื้นหลังอวกาศกันว่าสนับสนุนทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่อย่างไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีฮับเบิลนะหรือกฎของฮับเบิลเนี่ยก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้ครับ ในการแบ่งโครงสร้างโลกตาม,มองค์ประกอบนะคบพีนตี้แบ่งออกเป็นหมด3 3ชั้นเนาะชั้นแรกคือเปลือกโลกนะครับหรือเราเรียกว่าคลาสนะครับคราวนี้เปลือกโลกเนี่ยมีอะไรเหมือนกันและเหมือนกันอย่างไรอ่ะมาเริ่มก่อนเนาะข้อแรกนะครับเปลือกโลกอยู่ชั้นนอกสุดและเป็นของแข็งนะครับอยู่นอกสุดและเป็นของแข็งแสดงว่าที่น้องๆยืนอยู่เนี่ยยืนอยู่บนชั้นเปลือกโลกเนาะไม่อยู่ข้างล่างเนาะสนะครับจะมีความหนามไม่เกิน70กิโลเมตร นะครับนั่นแสดงว่าอย่างที่พี่นตี้เคยบอกไปว่าในการศึกษาโครงสร้างโลกเนี่ยเราไม่เคยเจาะลงไปลึกมากถึง70กิโลเมตรหรอกแต่ว่าเราใช้องค์ประกอบอื่นในการช่วยและทำให้เรารู้ว่าอ๋อโครงสร้างโลกเนี่ยที่เป็นเปลือกโลกเนี่ยลึกไม่เกิน70กิโลเมตรโครงสร้างโลกที่เป็นส่วนเปลือกโลกนี่นะครับเราแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ส่วนค่อยๆไปนะส่วนแรกครับเราเรียกว่าเปลือกโลกภาคพื้นทวีปเดีย๋ยวพี่นตตี้ขอเรียกง่ายๆว่าคือเปลือกโลกทวีปเนาะนะครับ กับอีกส่วนหนึ่งคือเปลือกโลกภาคพื้นสมุรทรนะครับพิตีขออนุญาตเรียนง่ายๆว่าเปลือกโลกสมุทรสองส่วนนี้แตกต่างกันอย่างไรค่อยๆไปนะครับในส่วนที่เป็นเปลือกโลกภาคพื้นทวีปหรือเปลือกโลกทวีปมันคือบริเวณที่รองรับแผ่นดินภูเขาหรือสิ่งที่มันอยู่เป็นของแข็งทั้งหมดนะครับก็คือรองรับแผ่นดินทวีปต่างๆหรือแม้กระทั่งในส่วนของภูเขาหรือไม่ก็เป็นเทือกเขาด้วย นะครับแต่ถ้าเป็นเปลือกโลกภาคพื้นสมุทรจะรองรับพื้นน้ําและมหาสมุทรทะเลทั้งหมดเปลือกโลกภาคพื้นทวีปกับภาคพื้นสมุทรมีสิ่งที่แตกต่างกัน3อย่างครับอย่างแรกครับดูสีก่อนเลยดูความหนากันเลยถ้าเป็นเปลือกโลกภาคพื้นทวีปจะมีความหนากว่านะครับหนากว่าแต่พอดูเปลือกโลกภาคพืนสมุทรแล้วอันนี้จะมีความบางกว่า ได้ไหมครับพอเจาะลึกลงไปแล้วเนี่ยเปลือกโลกภาคพื้นทวีปเนี่ยหนาประมาณสักเนี่ยสูงสุดคือประมาณ70กิโลเมตรแต่ถ้าเป็นเปลือกโลกภาคมสุมเนี่ยหนาแค่ประมาณสัก30กิโลเมตรเท่านั้นเองเพราะอะไรครับเพราะเปลือกโลกภาคพื้นทวีปเนี่ยมันต้องรองรับในส่วนของภูเขาสูงสูงไว้ด้วยเพราะเนี่ยอะไรที่เรานับเนี่ยครับเรานับภูเขาสูงสูงแล้วก็ชั้นที่เป็นฐานมันด้วยมันจึงได้หนากว่าได้เนาะส่วนที่2ครับ เนื่องจากว่าเปลือกโลกภาคพื้นสมุทรจาเป็นต้องรองรับพื้นน้ําทั้งหมดจําได้เนาะเปลือกโลกภาคพื้นสมุทรรองรับพื้นน้ําทวีปรองรับพวกภูเขาแผ่นดินนั่นหมายความว่าน้ำเนี่ยคับน้องๆต้องมองเนาะมหาสมุทรมันกว้างใหญ่มากและน้ําจะมีแรงดันเป็นของตัวเองนั่นหมายความว่าเปลือกโลกภาคพื้นสมุทรจึงจะเป็นต้องรับแรงดันมหาศาลนะครับเนี่ยข่าวล่าสุดที่ออกเนาะต้องขอแสดงความแสดงความเสียใจกับพี่น้องชาว เห็นไหมครับว่าพอเขื่อนแตกครั้งนึงเนี่ยน้ำทะลักออกมาเนี่ยอุยมีแรงดันมหาศาลมากนั่นหมายความว่าเปลือกโลกภาคพื้นสมุดจึงต้องรองรับความดันของน้ำสูงมากจึงจำเป็นต้องมีความหนาแน่นสูงอันนี้ต้องจำนะครับความหนาแน่นสูงซึ่งถ้าเทียบกับเปลือกโลกภาคพื้นทวีปแล้วเปลือกโลกภาคพื้นทวีปความหนาแน่น ความหนาแน่นต่ำกว่าอ่ะตอนนี้ครับธาตุที่เป็นองค์ประกอบของเปลือกโลกครับหลักๆเลยธาตุแรกคือธาตุออกซิเจนน้องๆครับในเปลือกโลกของเราหรือในชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยมันจะมีออกซิเจนอยู่สูงมากแสดงว่าจะเป็นเปลือกโลกภาคพื้นทวีปหรือสมุดก็ตามต้องมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบหลักอ่ะดูนะครับน้งพี่ติ๊กเขียน2ฝั่งเลยนะธาตุนะครับอันที่1จะต้องมีออกซิเจน เด็กๆสายวิทย์ครับได้แล้วเนาะออกซิเจนตัวภาษาอังกฤษใช้ตัว O นะครับโอเคเนาะออกซิเจนจะต้องมีนะครับส่วนที่2ครับเนื่องจากว่าเวลาที่เปลือกโลกพวกนี้ครับมันเป็นหินเนาะมันจะเป็นหินจากการเย็นตัวของแมกมาหรือลาวาที่อยู่ใต้โลกและหินที่เป็นองค์ประกรอบของเปลือกโลกนะครับจะเป็นหินกลุ่มอัคนีซึ่งดีพีเจตี้จะพูดอีกทีนึงเนาะ หินอคนีเนี่ยครับจะมีองค์ประกอบสําคัญอยู่หนึ่งาธาตุหลักๆคือซิลิกอนแสดงว่าในเปลือกโลกทั้งภาคพื้นสมุทรและภาคพื้นทวีปจะมีธาตุที่2ครับคือซิลิกอนเป็นองค์ประกอบได้ไหมซิลิกอนภาษาอังกฤษใช้ตัวอะไรลูกตัวยอ่อเอแล้วก็ I อเนาะ S เฉยๆซันเฟอร์นะครับเด็กชอบเขียนผิดตลอดนะน้องๆที่อยู่สายสินไม่ต้องกลัวว่าจะตามไม่ทันนะครับพี่ตี๊จะไปให้ช้าๆ จะได,ได้ทั้งสายวิสัยสินเนาะสองอันนี้ครับบอกเลยมีทั้งในเปลือกโลกภาคพื้นทวีปและสมุดเราจึงจัดแบ่งว่าเปลือกโลกมีประกอบเหมือนกันเนี่ยครับออกซิเจนกับซิลิกอนแต่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 ปรากฏวา่าในเปลือกโลกภาคพื้นทวีปกับสมุดดันมีอีกหนึ่งาธาตุครับที่มีความแตกต่างกันอันนี้แหละต้องได้นอกจากออกซิเจนกับซิลิกอนที่เหมือนกันแล้วในเปลือกโลกภาคพื้นทวีปมีาธาตุต่างกับเปลือกโลก ภาคพื้นสมุทรอยู่หนึ่งธาตุครับในเปลือกโลกภาคพื้นทวีปจะมีธาตุอะลูมิเนียมรู้จักไหมรู้จักแต่แท่งอลูมิเนียมใช่ไหมนี่เป็นธาตุอลูมิเนียมเนาะตัวย่อที่เขาใช้คือ A L ในขณะที่เปลือกโลกภาคพื้นสมุทรครับมันจะมีธาตุที่ต่างกันที่ไม่ใช้อลูมิเนียมและแต่จะเป็นแมกนีเซียมได้ไหมครับได้เนาะตัวย่อที่ใช้แมกนีเซียมคือ M G นะครับ MG อ่ะทบทวนทบทวนธาตุที่เป็นองค์ประกอบของเปลือกโลกครับหลักๆเลยธาตุแรกคือธาตุออกซิเจนน้องๆครับในเปลือกโลกของเราหรือในชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยมันจะมีออกซิเจนอยู่สูงมากแสดงว่าจะเป็นเปลือกโลกภาคพื้นทวีปหรือสมุดก็ตามต้องมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบหลักอ่ะดูนะครับนพดลที่เขียนสองฝั่งเลยนะธาตุนะครับอันที่หนึ่งจะต้องมีออกซิเจนอ่ะเด็กๆสายวิทย์ครับ ได้แล้วเนาะออกซิเจนตัวภาษาอังกฤษใช้ตัว O นะครับโอเคเนาะออกซิเจนจะต้องมีนะครับส่วนที่2ครับเนื่องจากว่าเวลาที่เปลือกโลกพวกนี้ครับมันเป็นหินเนาะมันจะเป็นหินจากการเย็นตัวของแมกมาหรือลาวาที่อยู่ใต้โลกและหินที่เป็นองค์ประกรอบของเปลือกโลกนะครับจะเป็นหินกลุ่มอัคนีซึ่งดีพีเี้จะพูดอีกทีหนึ่งเนาะหินอัคนีเนี่ยครับจะมีองค์ประกรอบสําคัญอยู่หนึ่ง ธาตุหลักๆคือซิลิกอนแสดงว่าในเปลือกโลกทั้งภาคพื้นสมุทรและภาคพื้นทวีปจะมีธาตุที่สองครับคือซิลิกอนเป็นองค์ประกอบได้ไหมซิลิกอนภาษาอังกฤษใช้ตัวอะไรลูกตัวยอ่อ S แล้วก็ I เนาะ S ซันเฟอร์นะครับเด็กชอบเขียนผิดตลอดนะน้องๆที่อยู่สายสินไม่ต้องกลัวว่าจะตามไม่ทันนะครับพี่พี่จะไปให้ช้าๆจะได้ได้ทั้งสายวิยสัยศินเนาะ สองอันนี้ครับบอกเลยมีทั้งในเปลือกโลกภาคพื้นทวีปและสมุทรเราจึงจัดแบ่งว่าเปลือกโลกมีองค์ประกอบเหมือนกันเนี่ยครับออกซิเจนกับซิลิกอนแต่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 ปรากฏว่าในเปลือกโลกภาคพื้นทวีปกับสมุทรด้านมีอีกหนึ่งธาตุครับที่มีความแตกต่างกันอันนี้แหละต้องได้นอกจากออกซิเจนกับซิลิกอนที่เหมือนกันแล้วในเปลือกโลกภาคพื้นทวีปมีธาตุต่างกับเปลือกโลกภาคพื้นสมุทรอยู่หนึ่งธาตุครับ ในเปลือกโลกภาคพื้นทวีปจะมีธาตุอะลูมิเนียมรู้จักไหมรู้จักแต่แท่งอลูมิเนียมใช่ไหมนี่เป็นธาตุอลูมิเนียมเนาะตัวย่อที่เขาใช้คือ Al ในขณะที่เปลือกโลกภาคพื้นสมุทรครับมันจะมีธาตุที่ต่างกันที่ไม่ใช้อลูมิเนียมและแต่จะเป็นแมกนีเซียมได้ไหมครับได้เนาะตัวย่อที่ใช้แมกนีเซียมคือ Mg นะครับ Mg อะ ทบทวนทบทวนน้องๆครับเอาตัวอย่างอันนี้ไปใช้ถ้าเป็นแทรกซ้อนครับพีเพตี้บอกเลยว่านิดเดียวเองครับจําอันเดียวพอคือหินแกรนิตเชื่อพีเตี้นะนะครับแกรนิตพอเลยส่วนถ้าเป็นเปลือกโลกภาคพื้นสมุทรครับที่เป็นคณีพุจําตัวเดียวเลยครับคือบาโอลน้องๆครับบาโอลคือพระเอกพระเอกมากๆในการออกข้อสอบโอเน็ตถ้าเป็นธรณีวิทยา ถามอะไรก็ตามเกี่ยวกับหินที่อยู่ในเปลือกโลกภาคมือสมุดนะตอบบออซัน,นี้แบบพิธีฟันธงเลยนะฟันธงได้ไหมครับโอ้โหก่อนจะไปจากชั้นเนื้อโลกครับปรากฏว่าต่อจากชั้นเปลือกโลกเนี่ยน้องๆรู้แล้วว่าพอเมื่อกี้พิซี่สุปแล้วว่าเราจะเจอชั้นเนื้อโลกก่อนจะเจอชั้นเนื้อโลกครับพบว่ามีส่วนหนึ่งที่เป็นของแข็งหนาประมาณสักหนึ่งกิโลเมตรและมีลักษณะหิน ไม่เหมือนกับเปลือกโลกและไม่เหมือนกับเนื้อโลกเนื้อหรอไหมตอนแรกเนี่ยเขาจะจัดส่วนตรงเนี้ยประมาณสมมติน,นะครับตรงนี้เนาะประมาณหนาสัก1กิโลเมตรหนา1กิโลเมตรขออนุญาตเขียนตัวย่อภาษาอังกฤษนะได้ไหมหนึกิโลเมตรเนาะตอนแรกเขาจะจัดไว้เป็นส่วนของเปลือกโลกแต่ค้นพบแล้วว่าหินก็ไใหม่เหมือนกันความหนาแน่นก็ไใหม่เหมือนกันเอาคลื่นไปทดสอบแล้วก็ได้ความเร็วไม่เหมือนกันก็เลยจัดเป็นรอยต่อซะ ปรากฏว่านักธรณีวิทยาครับจัดส่วนนี้ครับที่หนา1กิโลเมตรเป็นรอยต่อระหว่างเปลือกโลกกับเนื้อโลกอันนี้สําคัญนะครับออกโอเน็ตปี59น้องพีนัตินจำไม่ได้ทำจำไม่ผิดนะรอยต่อนี้ชื่อว่าโมโฮโรวิสิกชื่อยากเนาะถ้าชื่อยากหนูจำแค่นี้พอรอยต่อโมโฮได้ไหมภาษาอังกฤษคือ m o h o พีนัติะมาดูความสําคัญของชั้นเนื้อโลกกัน ชั้นเนื้อโลกมีความสําคัญยังไงครับชั้นเนื้อโลกเป็นชั้นที่เป็นของเหลวครับแต่เป็นหินเหลวหนืดไม่ใช่เหลวซะทีเดียวนาอถ้าใครเรียนสถานะมาแล้วถูกไหมครับเป็นหินเหลวหนืดซึ่งหินเหลวหนืดนี่นะครับบางครั้งเราก็เลยชอบเรียนว่าส่วนของ mental เพราะเนี่ยถ้าน้องๆไปเจอข้อสอบนะครับส่วนของชั้นเนื้อโลกเนี่ยเราให้อีกชื่อนึงว่าชั้น m e n t l e ได้ไหมเพราะเนี่ยบางครั้งครับเขาจะเรียกชั้นนี้ว่าชั้น man ได้ไหมชั้นแมนเทิลเป็นชั้นที่มีของเหลวหนืดแต่อย่าพี่แจต,ตี้อบอกก่อนนะว่ามันไม่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับส่วนหนึ่งครับเป็นเนื้อโลกส่วนบนที่จะมีหินเหลวหนืดซึ่งหินเหลวหนืดตัวนี้เราเรียกว่าแมกมาโอเคไหมภาษาอังกฤษนิดนึงเนาะแมกมานะครับซึ่งแมกมาตัวนี้ครับอันนี้แหละที่เขาสอบเคยออกด้วยนะเขาถามข้อในต่างของสองคำนี้ครับ แมกมาเนี่ยเมื่อปะทุออกไปสู่ผิวโลกแล้วเราจะเปลี่ยนชื่อจากแมกมาให้กลายเป็นคำว่าลาวาข้อสอบโอเนปีสัก50หรือ51เนี่ยถามง่ายเลยว่าแมกมากับลาวาต่างกันยังไงพีตีตอบให้เลยครับว่าไม่ต่างองค์ประกอบเหมือนกันหมดเลยที่ต่างกันมีแค่ตาแหน่งถ้าแมกมาต้องอยู่ใต้ดินถ้าลาวาคือปะทุออกไปแล้วเนื่องนะ พวัวอีกรอบไหมลาวาเย็นตัวเป็นอะไรจําได้ไะลาวาเย็นตัวเป็นเป็นเป็นเมื่อเย็นตัวดูซิใครจําได้เมื่อเย็นตัวจะกลายเป็นอะไรครับจะเป็นหินอะไรเอย่ยหินอัคนีเออแต่อัคนีอะไรค่อยว่ากันเอาเขียนผิดเลยอัคมีไม่มีในลูกนะมีแต่คณีนะลูกนะอัคนีอัคน,นีโอเคไหมครับได้เนาะได้เนาะคราวนี้ในเมื่อมันพูดถึง องประกอบเป็นหลักเพราะเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เหมือนการคําระหว่างชั้นเนื้อโลกก็คือธาตุที่เป็นองค์ประกอบนะครับธาตุที่เป็นอง์ประกอบของเนื้อโลกมี3ธาตุครับเหล็กแมกนีเซียมและอลูมิเนียมอ่าให้ความรู้หน่อยเหล็กตัวย่อคืออะไรลูกเหล็กเท่างสามเกียรตชื่อว่าไอรอนเนาะแต่ถ้าเป็นตัวย่อแบบสูตรทางเคมีคือ f E นะครับแมกนีเซียมครับ M C อลูมิเนียมพูดไปแล้ว ลืมมาหรือม,มาเอแอได้นอ้อยมีสามอันนะครับเหล็กแมกนีเซียมอลูมิเนียมอีกรอบครับธาตุท,ที่เป็นประกอบของเนื้อโลกมีเหล็กแมกนีเซียมและอลูมิเนียมน้องๆครับชั้นนี้เราถือว่าเป็นชั้นมีความหนามากหนาที่สุดเลยแหละถ้านับทั้งหมดนะที่ต้พูดก่อนนะถ้านับทั้งหมดนะครับหนาถึง3,000กิโลเมตรนับจากชั้นเปลือกโลกนะครับบางตำราเนี่ยบางหนังสือบางเล่มเนี่ยก็คือบอกเลยนับจากผิวโลกเลยลงมา3,000ัน เพราะอะไรอ่ะก็ชั้นเปลือกโลกมีแค่70กิโลเมตรเนออกปะถ้าเทียบกับ3 0 0พันิดไม่ได้เซลเลยนเนาะพราะเนี่ยถือว่าลึกมากนะครับอุณหภูมิสูงมากครับศูนย์ถึง8 0 0ร้อถึงสี่พองศานี่เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมชั้นนี้ของหินทั้งหมดนะครับถึงจะกลายเป็นหินหนืดเพราะอุณหภูมิมันสูงแกนโลกชั้นแกนโลกครับอันนี้ต้องรู้เลยเป็นชั้นมีความหนาแน่นหนาแน่นน้ไม่ใช่หนานะถ้าหนาเฉยเฉเนี่ย ถ้าหนาเฉยเนี่ยหนาสุดเนี่ยน่าจะประมาณเนื้อโลกแต่ถ้าหนาแน่นสุดครับแก่นโลกเลยคอคอคอถ้าสเตรสเ่นก็คอมีตัวอาลูกไม่ใช่คอนี่คือคอไม่ใช่เหนียงโลกนี้คอคอโลกคอถ้าหนาแน่นครับสุดชั้นนี้เลยนะครับพิจาตที่ขอย่าตนะหนึ่งหมื่นนะลูกนะตกไปหนึ่งตัวโอเคหนึ่งหมื่นกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรหนาแน่นมาก แน่นมากได้ไหมทาไมถึงหนาแน่นขนาดนี้ครับเพราะว่ามันเป็นชั้นอยู่ข้างล่างสุดมันถูกกดทับจากชั้นอื่นๆลงมาเนื่องเนาะมันหนาแน่นสุดครับลึกประมาณ3,000ันกว่ากิโลเมตรจากชั้น,นโลกแต่ตรงนี้ครับพจทตี้ไปหาข้อมูลมาให้พบว่าในการแบ่ง3,000ันกว่ากิโลเมตรนั้นเนี่ยมันจะถูกแบ่งครึ่งออกไปสส่วนคือแบ่งครึ่งเป็นแก่นโลกชั้นนอกกับชั้นในจําได้ไหม ซึ่งมันจะกลายเป็นการแบ่งแก่นโลกออกเป็นสส่วนคือชั้นนอ,อกชั้นในแต่ละชั้นก็จะประมาณพันกว่ากิโลเมตรได้ไหมททวนสิลองทบทวนนะแก่นโลกชั้นนอกมีสถานะเป็นอะไรเอ่ยจําได้ปะของอะไรลูกสําคัญมากเลยของเหลวเนาะเดี๋ยววันนี้จะทบทวนนะส่วนแก่นโลกชั้นในครับเป็นของแข็งเนาะโอเคนะครับมันจึงจะต้องแบ่งเป็นนอกกับในแต่หนูจ๋าที่รักทั้งหลาย การแบ่งเป็นชั้นนอกชั้นในอันนี้เราแบ่งตามอะไรลูกแบ่งตามสถานะโอเคไหมแต่วันนี้ครับที่วันนี้พี่ตีสอนวันนี้เราแบ่งไหมเราไม่แบ่งเพราะแก่นโลกทั้งหมดถ้าเป็นองค์ประกอบมีองค์ประกอบเดียวกันคืออะไรอันเนี้ยไม่น่าเชื่อแค่ประโยคสั้นๆเด็กๆโอเน็ตออกข้อสอบหนึ่งครั้งแพดสองอีกหนึ่งครั้งไม่น่าเชื่อเนาะ ถามเลยว่าองค์ประกอบของแก่นโลกประกอบด้วยอะไร2ออย่างครับประกอบด้วยเหล็กและนิกเกิลมีนิกเกิลโผล่ขึ้นมาเนาะไม่เคยเห็นเนาะเหล็กเห็นไปแล้วเนาะคือ f E นิกเกิลครับคือ n I มีปีหนึ่งออกเป็นชื่อทางเคมีก็ต้องสอนหน่อยเนาะแต่เด็กสายวิทย์น่าจะได้เนาะแต่น้องๆสายศิลป์ไม่ต้องตกใจนะได้เนาะน้องๆครับสงสัยไหมว่า อยู่ลึกเกือบ6 0พันถ้านับจากผิวโลกเนาะรู้ได้ยังไงว่ามีเหล็กกับน,นิกเกิลเขาศึกษาจากอะไรอะมาดูนะครับสิ่งที่เขาศึกษาและทำให้เขารู้ว่าแก่นโลกมีเหล็กกับนิกเกิลคืออุกาบาตเหล็กอันนี้ต้องรู้นะครับอุกาบาตเหล็กคืออะไรน้องๆอ,อุกาบาตคือวัตถุที่ตกลงมาแล้วผ่านการเผาไหม้จากชั้นบรรยากาศโลกอาจจะเป็นเศษซาก จากดาวหางหรือจากดาวเคราะห์น้อยหรือวัตถุอื่นๆนอกโลกพอมันตกลงมาครับมันก็เย็นตัวกลายเป็นอุก,กาบาตเขานี้อุก,กาบาตนี้มหนมดสามประเภทเนาะนี่พูดพูดไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรื่องของดาราศาสตร์จะกลับมาพูดอีกทีหนึ่งนะอุก,กาบาตมีสามประเภทนะครับมีหินมีเหล็กมีผสมทําไมเขาสนใจอุก,กาบาตเหล็กอย่างเดียวเพราะว่าตรงนี้ครับอุก,กาบาตเหล็กคือชิ้นส่วนชิ้นส่วนจาก ดาวเคราะห์น้อยอ้าวแล้วดาวเคราะห์น้อยคืออะไรครับพี่นาตี้ดาวเคราะห์น้อยมันคือวัตถุที่เหลือจากการจะเป็นดาวเคราะห์นักธรณีวิทยาจึงสันนิษฐานว่าถ้าชิ้นส่วนที่เหลือจากดาวเคราะห์มันเป็นแบบไหนโลกเราที่มันอยู่ตรงกลางหรือแก่นเนี่ยที่เกิดจากการรวมกันของวัตถุพวกเนี้ยมันก็น่าจะมีองค์ประกอบเดียวกัน อันเนี้ยพี่ที่บอกก่อนว่ามันคือการสันนิษฐานเนาะแต่ว่ามันก็เป็นการสันนิษฐานที่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ไหมครับอ่ะตอนนี้เราสรุปสุดท้ายและเราแบ่งโครงสร้างโลกตามองประกอบเป็น3โครงสร้างคือเป็น1ครับตรงนี้คืออะไรเอ่ยชั้นเปลือกโลกถูกไหมครับอ่าได้เนาะซึ่งเปลือกโลกนี้เราแบ่งเป็น2ส่วนคือเปลือกโลกภาคพื้น ทวีพิจารณาที่ขออนุญาตเขียนง่ายๆเนะาะทวีกับเปลือกโลกภาคพ,พื้นสมุดถูกไหมครับส่วนที่สองครับคือส่วนของชั้นเนื้อโลกเนาะเนื้อโลกนะครับและส่วนที่สามครับคือส่วนของชั้นแก่นโลกน้องๆระวังโดนข้อสอบหลอกนะถ้าเป็นตามองค์ประกอบไม่ต้องแบ่งแก่นโลกเป็นชั้นนอกชั้นในจะแบ่งเป็นชั้นนอกชั้นในก็ต่อเมื่อใช้สถานะเนาะได้ไหมครับคราวนี้ สิ่งที่พี่ต้องสรุปรวมให้น้องๆก็คือความรู้ตั้งแต่ครั้งสองครั้งที่แล้วและครั้งนี้เราเอาโครงสร้างโลกที่แบ่งตามสถานะและแบ่งตามองค์ประกอบมาสรุปรวบยอดตรงน้องต้องได้นะครับอ่ะค่อยๆไปนะส่วนฝั่งซ้ายครับส่วนของสีฟ้าอันนี้คือการแบ่งโครงสร้างโลกตามสถานะถูกไหมครับ ส่วนฝั่งขวาคือแบ่งโครงสร้างโลกตามองค์ประกอบน้องๆดูตรงนี้นิดนึงก่อนทําไมต้องเอามารวบกันครับเพราะว่ามันชอบมีคําถามถามว่าธรณีภาคที่อยู่ในส่วนของการแบ่งสถานะเนี่ยมันคือตรงไหนบ้างของการแบ่งตามองค์ประกอบนู่นนี่นั่นทันนะพีที่เริ่มจากที่ง่ายๆก่อนเนาะอ่ะดูนี่ครับแก่นโลกอันนี้ใครๆก็ตอบได้บอกเลยไม่ค่อยมีในข้อสอบ เพราะว่าถ้าเป็นแก่นโลกครับแบ่งตามองค์ประกอบถ้าเทียบกับการแบ่งตามสถานะก็คือแก่นโลกชั้นนอกกับชั้นในอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาได้ไหมได้เนาะแต่ที่ออกสอบบ่อยครับคือสองคำนี้ครับทรณีภากับฐานทรณีภาคถ้าน้องยังจําได้เนาะทรณีภาคเป็นของแข็งร้อยเปอร์เซนต์ถูกไหมครับแต่ฐานทรณีภาคเป็นพลาสติกเนาะทรณีพาคครับคาบเกี่ยว ตรงไหนขององค์ประกอบที่เป็นองค์ประกอบของโลกคาบเกี่ยวของเปลือกโลกและเนื้อโลกชั้นบนซึ่งจำได้ไหมเมื่อสักครู่เนี้ยพี่ตี้ขออนุญาตแบ่งเนื้อโลกเป็น3ส,ส่วนคือบนสุดบนและล่างชั้นทรณีผ้าครับคาบเกี่ยวเปลือกโลกและเนื้อโลกชั้นบนสุดได้ไหมอันนี้พี่ตี้แบ่งเองนะ แต่ถ้าเป็นชั้นฐานธรณีภาคครับเอาอันไหนไปเอาเนื้อโลกชั้นบนเฉยๆไปสรุปอีกทอ่อสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าพูดถึงการแบ่งตามสถานะธรณีภาคนะจะอยู่ในส่วนของการแบ่งองค์ประกอบของโลกคือเปลือกโลกและเนื้อโลกชั้นบนสุดอันนี้ต้องได้ต้องได้นะเมมโมรี่เก็บไว้นะครับ2ครับถ้าเป็นฐานธรณีภาคเอาส่วนที่เป็นเนื้อโลกชั้นบนไป ได้ไหมส่วนชั้นมีโซสเฟียครับเป็นเนื้อ,นนอโลกชั้นล่างเพราะส่วนนี้มันทัดเทียบสถานะนะมันคือของแข็งได้ไหมครับได้เนอะนี่คือการสรุปรวบยอดความรู้ของการเรียนในครั้งที่แล้วกับครั้งนี้นะครับหวังว่าน้องๆยังจะเมมโมรีเก็บไว้ได้น้องๆครับเรามีทฤษฎีที่สนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบงและน่าเชื่อถือมากอยู่ส,สทฤษฎี วันนี้ครับพีทตี้ขอพูดทฤษฎีแรกก่อนเลยคือทฤษฎีการขยายตัวขออกกพบโอเคไหมอันนี้มีแต่ทฤษฎีนะครับวันนี้นะแต่ครั้งหน้าครับน้องๆพีทตี้ขอดอกจันไว้ก่อนในเรื่องนี้มีคำนวณครับมีคำนวณเพราะนั้นเนี่ยครั้งหน้านะครับน้องๆติดเครื่อง,องคิดเลขมาก็ดีนะเอาเครืเอา,เอาคิดเลขมาก่อนนะครับมาช่วยกันจิ้มก่อนแต่ว่าห้องสอบไม่มีเพราะนั้นใครอยากจะจิ้ม ใครอยากจะคิดสดก็ได้ใครอยากจะแอบเอาขึ้นขี้เลขมาจิ้มเพื่อทดจะได้ไม่พลาดก็ได้โอเคเนาะแต่วันนี้ยังไม่มีนะครับอันนี้พูดถึงครั้งต่อไปจะได้เตรียมตัวทันอะต่อไปครับน้องๆครับทฤษฎีที่2คือทฤษฎีอุณภูมิพื้นหลังเดี๋ยวพี่ตต้ขอญาตไว้ครั้งต่อไปนุ่นเลยอะวันนี้ครับขอครั้งแรกกันอะผู้ชายสุบไป,ปคนนี้คือใครน้องๆครับน้องๆจะไม่รู้จักผู้ชายคนนี้ไม่ได้เด็ดขาด เหมือนกับพี่น,น้องต้องรู้จัก er. อัลเฟดเวเกเนอร์ยังจํากันได้อยู่ไหม a อลเฟดเวเกเนอร์ er คือนักทรณีวิทยาที่อธิบายทฤษฎีทวีปเรื่อนคนนี้ก็เช่นเดียวกันครับทฤษฎีการขยายตัวของเอกภพคิดค้นด้วยนักทรณีวิทยานักดาราศาสตร์นักฟิสิกส์นักคนนี้ครับชื่อว่าไม่มีเขียนให้ก็ได้หรือว่ามีหรืว่าเขียนมาชื่อว่าเอ็ดวินเอ็ดวินพี ฮับเบิลฮับเบิลนะครับพอพูดคำนี้ปุ๊บลหลายๆคนบอกอ๋อหนูเคยได้ยินค่ะฮับเบิลหนูเคยได้ยินค่ะโอเคครับไม่ผิดครับเพราะฮับเบิลดังมากปัจจุบันครับน้องๆอ,อ,อาจจะรู้จักหรือได้ยินคำว่าฮับเบิลจากกล้องโทรทัศน์วิทยุเครื่องแรกของโลกแต่นิดนึงเนาะกล้องโทรทัศน์เครื่องนั้นนะครับฮับเบิลไม่ได้คิดนะเขาแค่ให้เกียรติฮับเบิลในการตั้งชื่อนี้เฉยๆนะครับ h u บเบิลทำอะไรครับน้องๆพี่นัตี้ให้เมมโมรีและทริคไว้น,นิดนึงครับ h u บเบิลกระทำเกือบทุกอย่างศึกษาทุกอย่างครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับกาแล็กก็คือเป็นเจ้าของซัมซุงนั่นเอง <laughs> พูดเล่นไม่ใช่เซลศึกษาเกี่ยวกับ Galaxy ซีเขานั่งดู Galaxy นั่งจดบันทุกนั่งจดบันทึกไม่ใช่บันทุก นั่งจดบัน <quote> ท <not player> ึกร <en> <ixel> ูปร่างกาแล็กซีนั่งดูการเคลื่อนที่ของกาแล็กซีวันหนึ่งครับน้องๆเขาศึกษาพบอะไรครับขออนุญาตภาพนี้เนาะเพราะนี่คือภาพจริงๆที่เขาศึกษาเลยนะครับวันวันหนึ่งครับน้องๆเขาเจอว่ากาแล็กซีเนี่ยเคลื่อนที่ห่างออกจากเขาไปตลอดเวลาทันไหมค่อยๆตามนะวันหนึ่งครับเขาเห็นว่ากาแล็กซีเคลื่อนที่ห่างจากตัวเขาตลอดเวลาเขาเลยสันนิษฐานว่า วัตถุตอนนี้ครับกำลังขยายออกขยายออกขยายออกตลอดเวลาโอเคเนาะชื่อพวกนี้ครับน้องชื่อเวอร์เกอร์ออซ่าเมเจอร์โครนาบริลิสบูิสพวกนี้คือชื่อกล็กซี่เห็นไหมครับว่าตำแหน่งที่เขาศึกษาคือตรงนี้เนาะเนี่ยพี่ที่ให้ดูนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันเคลื่อนที่หาจากเขาไปเรื่อยๆเขาเอาไปอธิบายอะไรครับน้องๆเขาเอาไปอธิบายแล้วพูดว่าวัตถุ ที่มันระเบิดได้ถ้ามันยังมีแรงบางอย่างหลงเหลืออยู่จากการระเบิดมันจะทําให้ถุกอันนั้นะกระจายตัวไปได้น้องๆครับวันนี้กลับบ้านขอตังแม่ไปซื้อลูกโป่งขอตังแม่ไปซื้อลูกโป่งนะน้องๆลองเป่าลูกโป ng, ่งดูถ้าเป่าจนถึงจุดหนึ่งที่มันระเบิดนะครับชิ้นส่วนของลูกโป่งเนี่ยมันจะกระจายตัวออกเนื่องนะกระจายตัวออกตราบใดที่ยังมีแรงดันจากการระเบิดมันก็ยังจะกระจายตัวออกไปได้ไกลๆโอเคไหมครับ ฮับเบิลอธิบายว่าวัตถุอะไรก็ตามครับที่กำลังจะเคลื่อนที่ห่างออกไปจากเขาเสมอหรือพูดง่ายๆคือวัตถุที่เคลื่อนที่ห่างออกจากผู้สังเกตฟังนะครับอันนี้คือทฤษฎีของสำคัญนะฮับเบิลบอกว่าวัตถุที่เคลื่อนที่ที่เคลื่อนที่ห่างจากผู้สังเกต มันจะเป็นไปตามปรากฏการ์อย่างหนึ่งของทางฟิสิกส์ครับเรียกว่าปรากฏการ์โอ้ขอญาตลูกปรากฏการเลื่อนทางแดงทันไหมหรือคนภาษาคนต่างหรือภา,าษาอังกฤษครับเรียกว่า rate s h i f ขออภยัยลิ้นพันกัน rate shift คำว่า rate s h i f คือพูดตามสเปกตรัมของทางฟิสิกส สมมติว่าเพตตี้ตรงนี้ครับนี่นะเพตตี้ยืนตรงนี้นะอาว่ารูปเพตตี้เลยก็ได้นี่เนี่ยดูเท้าเอวอยู่ถ้าวัตถุเลื่อนห่างออจากเพตตี้ไปเรื่อยๆครับมันเหมือนกับวัตถุก,กาลังวิ่งออกไปทางสเปกตรัมสีแดงเห็นไหมอ่ะขออภัยใช้รูปนี้เลยดีกว่านี่ครับรูปสองไปอย่างนี้เลยเห็นไหมถ้าวัตถุก,กําลังเลื่อนออกจากเพตตี้ไปเรื่อยๆ,ๆอย่างนี้ครับเขาเรียกว,ว่าเรดชิฟคือเลื่อนทางแดงแต่ถ้าวัตถุก,กําลังขึ้นที่เข้าหาเพตตี้ครับนี่เห็นไหมตามรูปนี้นะ จะเรียกปรากฏการน,นี้ว่าบลูชิปมีเรซกับบลูนะครับแต่วันนี้ครับเนื่องจากกาแล็กซีของน้องๆกําลังเคลื่อนที่ห่างจากน้องๆตลอดเวลาอย่างนี้ครับมันห่างจากผู้สังเกตเราเรียกปรากฏการน,นี้ว่าเรชิปได้ไหมครับกราฟนี้ครับคือกราฟจริงๆเลยครับที่เขาศึกษากันเอ็ดวินพิเฮเบิลบอกว่าระยะห่างของกาแล็กซีครับและความเร็วของกาแล็กซีที่เคลื่อนที่มีความสัมพันธ์กัน หมายความว่าอย่างี้ครับเพตตี้อธิบายจากรูปทางด้านขวานนะนี่วาดเองนะครับสมมติว่าเราอยู่ตรงนี้ครับเพตตี้ตรงนี้นะอ่ะสามจุดนะครับและนี่คือกาแล็กซ A ครับ galaxy B, galaxy C ็กซี B, กกซี C. เอดวินฮับเบิลบอกว่า galaxy A, B, C ครับที่เห็นแน่ๆครับคือระยะห่างต่างกันระยะห่างต่างกันค่อยๆไปนะ วันนี้พี่ตีจะไปให้ชา้าที่สุดนะครับเพื่อนน้องทุกคนได้นะปรากฏว่าพอระยะห่างต่างกันครับสิ่งที่ฮับเบิลศึกษาต่อได้คืออะไรครับกาแล็กซี่ A B และ C มีความเร็วที่เคลื่อนที่ห่าออกจากออกจากผู้สังเกตเนี่ยเร็วต่างกันด้วยทันไหมเอ็ดวินพีฮับเบิลเลยบอกว่าเอางี้ฉันจะคำนวณหาความเร็วของกาแล็กซีสมมุตินะครับว่า A เคลื่อนที่เท่าไร่เร็วเท่าไหร่สมมตินนะเคลื่อนที่เร็วเท่าไหรก็บันทึกไว้ b เท่าไหร่บันทึกไว้ c เท่าไรเราบันทึกไว้ปรากฏว่าเอามาพอดกราฟตามกราฟนี้เลยครับน้องๆกราฟแกน x ครับ distance คือระยะทางหรือจริงๆมันคือระยะห่างของกาแล็กซีค่อยๆไปนะครับมันอาจจะมีน้องๆครับเหตุผลที่มีตี้เลือกรูปภาพที่เป็นเว็บไซต์ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เพราะว่า มันจะค่อนข้างเคลียในบางในบางประเด็นเนาะเพราะนนเนี่ยเดี๋ยวตรงไหนที่มันมีภาษาอังกฤษจะแปลให้สัญญาณนะจ๊ะส่วนแนวตั้งครับหรือแกน Y ครับน้องๆแกน Y คือความเร็วครับความเร็วที่กาแล็กซีเคลื่อนที่ซึ่งต่อจากนี้ครับน้องๆพีเตอร์ที่จะใช้คําว่าความเร็วที่กาแล็กซีเคลื่อนที่นะครับพีเตที่จะแปลว่าพี่ตี้จะให้นิยามมันว่า ความเร็วถอยห่างทำไมถึงใช้คำว่าความเร็วถอยห่างครับเพราะว่ามันพูดถึงระยะหรือความเร็วของกระีที่เคลื่อนที่ออกจากเราไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆโอเคนาอมันก็เลยถอยห่างจากเราไปเรื่อยๆปรากฏครับพอตกราฟนี้เกิดอะไรขึ้นครับลูกพอตกราฟนี้แล้วครับปรากฏว,ว่าโอเคครับแต่ละจุดน้องๆครับดูจุดนี้เนาะแต่ละจุดที่เกิดขึ้นนี่คืออะไรครับคือความเร็วกับระยะทางพอตไปเรื่อยๆ โอเคไหมตามคณิ a, stage, way, way, ตศาสตร์น <ot. off. off. mic> ะครับความเร็วะยะทางเพาะไปเรื่อยๆน้องๆครับมันอาจจะไม่ได้เป๊ะมากแต่เวลาที่นักฟิสิกเขียนกราฟเนี่ยครับต่อให้มันไม่เป๊ะหรือจุดมันไม่ได้เป็นเส้นตรงเขาก็จะพยายามลากครับให้มันผ่านจุดให้มันมากที่สุดปรากฏครับลากผ่านจุดแล้วครับมันเกิดเป็นกราฟเส้นตรงครับนี่คือกราฟเส้นตรงความหมายของคำว่ากราฟเส้นตรงมันหมายคมว่าไงครับหมายคมว่าความเร็วครับ ความเร็วทอโที้ทูกความเร็วกับระยะทางหรือระยะห่างของกาแล็กซีมีความสำคัญไปในเชิงแนวโน้มเดียวกันหมายความว่านี่เลยครับน้องๆสมมติตรงนี้นะถ้าเปรียบเทียบสจุดครับถ้าระยะทางน้อยความเร็วน้อยด้วยระยะทางมากความเร็วมากด้วยนี่คือเมนไอเดียแล้วครับน้องๆไปตามไม่ทันนะ เอ็ดวินฮับเบิลครับจึงสร้างความสัมพันธ์ครับของความเร็วถอยห่างและระยะห่างของกาแล็กซีครับเพที่ให้ความหมายตัวแปรก่อน V ครับคือความเร็วถอยห่างโอเคไหมความเร็วถอยห่างส่วน D ครับน้องๆดคือระยะห่างระยะห่างของกาแล็กซีได้ไหมครับ ได้เนาะน้องๆครับเครื่องหมายนี้หมายถึงท่าทางคนิาสตร์นะครับไม่ใช่แอลฟาแอลฟาคือในในในฟิสิกส์ของวิทยาศาสตร์เราเนาะส่วนเครื่องหมายนี้ครับคือเครื่องหมายแปรผันครับบรานเพีตี้ขอใช้คํานี้เลยครับว่าความสัมพันธ์ที่เอ็ดวินพีฮับเบิลได้จากการคํานวณหรือจากการศึกษาของเขาครับพบว่าความเร็วถอยห่างแปรผันตรงกับระยะห่างของกาแล็กซีความหมายที่ครับ ถ้าความเร็วมากสแสดงว่ากาแล็กซี่อยู่ห่างจากเรามากทันไหมถ้ากาแล็กซี่เคลื่อนที่ช้าหรือมันเคลื่อนที่ได้ได้ได้ไดช้าสแสดงว่าระยะห่างกาแล็กซี่อยู่ใกล้เรามากได้ไหมเคลียร์ไหมถ้าเคลียร์ครับไปต่อครับนักคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ครับไม่ใช้เครื่องหมายนี้ครับเพราะเครื่องหมายนี้คำนวณไม่ได้เราจะเปลี่ยนครับน้องๆอ,อ,อันนี้สำคัญแล้วนะอันไหนจะสำคัญจะบอกนะครับ เปลี่ยนจากเครื่องหมายครับเปลี่ยนจากคําว่าแปรผันไปเป็นเครื่องหมายเท่ากับครับซึ่งทางนิสตร์แล้วในการเปลี่ยนเครื่องหมายแปรผันเป็นเครื่องหมายเท่ากับต้องมีค่าคงที่ครับไปกันยาวๆเมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสมการครับน้องๆพีทาโตจึงไม่ใช่พีทาตต้สิเอ็ดวินพีเเบิจึงสร้างสมการครับเป็นสมการการคำนวณโดยเปลี่ยนจากเครื่องหมายแปรผันเป็นเครื่องหมายเท่ากับนี่เลยครับดอกจันไว้กี่ดอกเดียว เมื่อกี้ล้านดอกอันนี้ขอสองล้านครับโอเคสองล้านดอกง,ง่ายไหมดอกจันสองล้านดอกแสดงว่าสําคัญมากนะน้องๆครับสมการนี้คือ v เท่ากับ h ศูนย์ d v เท่ากับ h ศูนย์ d พูดตามครับ v เท่ากับ h ศูนย์ d อีกรอบลูก v เท่ากับ h ศูนย์ d สมการนี้คือสมการ ที่ได้รับการยอมรับที่สุดครับในการหาความเร็วถอยห่างของเอ็ดวินเพียบเบิลที่เขาศึกษาครับเราจึงตั้งชื่อสมการนี้ว่ากฎของฮับเบิลได้ไหมเพราะฮับเบิลคิดเรื่องนี้เป็นคนแรกครับน้องๆครับเริ่มมาใช้ตัวแปรกันขออนุญาตรูปกบบหนึ่งเริ่มมาใช้ตัวแปรกันครับตัวแปรของพีนาตี้ครับน้องๆครับเวลาคำนวณทางฟิสิกส์มันก็เหมือนฟิสิกส์เล็กๆเนาะ เวลาคำนวณทางฟิสิกส์ครับพี่ตี้ซีเรียสที่สุดคือเรื่องอะไรรู้ไหมให้ทายหน่วยครับน้องๆเคยเป็นแม้ครูฟิสิกส์จะแบบเข้มงวดกับน้องๆมากคือเรื่องหนึ่งคืออะไะไม่ใส่หน่วยคะแนนเป็นศูนย์แปลกเนาะสมมติน้องๆคิดมาได้ค่าอะไรก็ตามครับอ่าตอบจ้าตอบสมมติน้องๆตอบสิบแปดแล้วลืมใส่หน่วยพี่ตี้เคยโดนครูแกล้งไงใส่เลยบาทสมมติว่าหาความเร็วสมมติว่าหาความเร็วคุณครูแกล้งเลยไม่ใส่หน่วยใส่บ,บาทมา ผลเพราะอะไรครับคุณครูฟิสิกส์น้องๆไม่ได้โหดร้ายหรอกครับแต่คุณครูฟิสิกส์น้องๆอยากให้น้องๆเนี่ยเข้าใจว่าการใส่หน่วยทางฟิสิกส์มันมีความสําคัญห้ามประมาทห้ามพลาดเพราะฉะนั้นครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับถือว่าเป็นสมการทางฟิสิกส์ครับก็มีความเร็วระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นครับหน่วยจึงมีความสําคัญครับน้องๆครับ V ตัวนี้ครับค่อยๆเริ่มต้นก่อน V ครับเมื่อกี้พีตตี้พูดไปแล้วมันคือความเร็วถอยห่างครับ ความเร็วถอยห่างของกาแล็กซีที่เคลื่อนที่ออกจากเราครับให้มีหน่วยเป็นกิโลเมตรครับโอเคขอ,อย่อภาษาไทยก่อนก็ได้กันเนาะกิโลเมตรครับต่อวินาทีถามว่าเร็วไม่เร็วเร็วนะถือว่าเป็นความเร็วที่เร็วมากนะครับเพราะว่าเพราะว่าเทียบแบบกิโลเมตรต่อนหนึ่งวินาทีนะเหมือนน้องๆขับรถหนึ่งวินาทีแล้ว,วหนึ่งกิโลเมตรอะอารมณ์เดียวกันขอ,อย่อเป็นตัวย่อนะครับกิโลเมตรสแ,แลดดวินาทีนะครับเคลียร์ไหมเคลียร์เนาะ ดีครับพูดไปแล้วเมื่อกี้ครับดีคือระยะห่างถูกไหมครับระยะห่างกาแล็กซี่ครับน้องๆครับดอกจันอันนี้ไว้พี่จี้เชื่อว่าน้องๆไม่เคยรู้จักหน่วยนี้แน่ๆครับเป็นหน่วยทางการวัดดาราศาสตร์ที่ค่อนข้างยังยังไม่ติดหูพวกเราเท่าไหร่น้องๆอาจจะได้ยินคําว่ากิโลคําว่าเมตรนู่ยนั่นหรือน้องๆจะเก่งขึ้นมาหน่อยครับระยะทางดาราศาสตร์คือปีแสงอาจจะเคยได้ยินบ้าง แต่หน่วยนี้ครับว่าน้องเป็นหน่วยที่น้องต้องใช้ครับแล้ววันนี้ครับพีนตี้อาจจะยังไม่สอนเรื่องกฎฮับเบิลครับจะสอนเฉพาะหน่วยหรือการวัดระยะทางทางดาราศาสตร์อย่างเดียวก่อนหน่วยนี้ครับชื่อว่าเมกะพาเซกโอ้โหถ้าใครเคยได้ยินนะแสดงว่าเป็นแบบเจ้าพ่อดาราศาสตร์อ่ะแบบชอบดาราศาสตร์มากอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกเจ้าพ่อดาราศาสตร์โอเคไหมเมกะพาเซกครับพีนตี้ขออนุญาตใช้ตัวย่อนะครับคือ M ใหญ่ครับ PC ได้ไหมน้องๆท่าเป็นน้อง,องสายวิทย์ครับคำว่า m หรือเมกะน้องๆหลายคนจะรู้แล้วนี่คือคำอุปสรรคถูกไหมมันคือเหมือนเป็นคำ prefix ทางภาษภาอังกฤษนะครับก็คือเป็นคำที่เอาไว้ข้างหน้าคำที่น,ะน้องๆมีความหมายแล้วเพราะฉะนั้นเมกะตรงนี้ครับคือ10กกำลัง6เดี๋ยวค่อยามาว่ากันนะครับมีความหมายทั้งหมดสุดท้ายครับ s 0ครับน้องๆ s 0คือค่าคงที่ครับอย่างที่พี่นัตตี้บอกว่าเราเปลี่ยนเครื่องหมายแปรผันเป็นค่าคงที่ และเป็นสมายเท่ากับรันเน้เฮสวนคือค่าคงที่ฮับเบิลครับได้ไหมน้องๆครับในสมัยก่อนค่าคงที่ฮับเบิลยังไม่แบบเาเรียกยังไม่สเตเบิลอะแปบนึยงนะยังไม่นิ่งเออโอเคยังไม่นิ่งยังไม่แบบต้องใชอันนี้นะเพราะว่ากราฟที่น้องๆเห็นมเมื่อกี้ครับเขายังมีกระบวนการการปรับเปลี่ยนอยู่แต่วันนี้คับน,น้องๆค่าคงที่ฮับเบิลเป๊ะแล้วครับ แต่พี่ตี้ะครับอยากจะเอาตัวเลขที่ให้น้องๆใช้เนี่ยเป็นตัวเลขเดียวเลยเพราะว่าจริงๆแล้วค่าคงที่ฮับเบิลเนี่ยที่เขาคิดมาเนี่ยคือ75บวกลบ3หมายความว่ามันจะมี e er r อร์ได้อยู่ลบ 3, 3ถึงบวก3คือช่วงเนี้ยแต่เท่าที่ข้อสอบ o n นิเคยออกครับไม่ต้องเอา75บวกลบ3ครับเอาแค่75ก็พอได้นาะหน่วยของค่าคงที่ฮับเบิลครับคือกิโลเมตร ต่อวิอททีต่อเมกะพาสิกไปดูข้อแรกกันครับพีทตี้ขออนุญาตก,กำหนดนะครับน้องๆค่าคงที่ฮับเบิลนะครับไว้ที่75กิโลเมตรต่อวิอททีต่อเมกะพาสิกเราใช้ค่านี้นะครับส่วนใหญ่โอเนก็บอกเนาะส่วนใหญ่โอเนก็บอกนะครับยกเว้นแต่ว่าจะมีค่าอื่นนะครับข้อหนึ่งครับเพตี้ขี้เกียจตั้งชื่อกลนะ็กซี่เนาะเดี๋ยวนี้น้องๆจะเห็นกล็กซี่เอบีซเต็มหมดเลยนะครับ น้องครับกาแล็กซีเอครับอยู่ห่างจากโลก12เมกะพาเซกครับจงหาว่ากาแล็กซีนี้ครับมีความเร็วถอยห่างเท่าไหร่น้องๆครับวิธีการทําโจทย์ทางฟิสิกส์หรือทําโจทย์ทางคณิตศาสตร์หรือทําโจทย์ทางดาราศาสตร์สิ่งหนึ่งครับที่พี่ตี้อยากให้น้องๆทําก่อนเป็นพื้นฐานต่อให้น้องๆจะเข้าใจแล้วก็ตามแต่ถ้าน้องๆอยู่ในความไม่ประมาทมันจะทําได้สิ่งที่พี่ตี้อยากให้น้องๆทำคือกิจสนใต้ครับแล้วบอกว่าสิ่งนั้นคืออะไรที่โจทย์ให้มา โอเคไหมแล้วสิ่งนั้นคือสิ่งอะไรที่โจทย์กาลังถามหาได้ไหมครับน้องๆครับไกซี่อยู่ห่างจากโลก12เมกะพาสิกครับสิ่งนี้คือสิ่งอะไรครับที่โจทย์ให้มาน้องๆครับที่โจทย์ให้มาตรงนี้ครับกาลังให้อะไรมานี่คือห่างจากโลกครับคือระยะทางแน่นอนตัวแปรของมันครับในสูตรของเราคือตัว D ให้ดีมาครับน้องๆครับ12เมกะพาเซกคิดตรงนี้แหละ บางคนไปเขียนในบรรทัดหนึ่งอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่พี่ที่รู้สึกว่าเนื่องจากโจทย์มันสามารถให้น,น้องขีดได้อยู่แล้วน้องๆอ,อีกอย่างหนึ่งที่พี่อยากบอกในข้อสอบโอ e เนหรือจะเป็นแพดก็ตามหรือจะเป็น9วิชาสามัญก็ตามนะข้อสอบเป็นของหนูหนูเขีดเขียนได้หมดเลยนะครับทดได้ขีดได้วงกลมได้อย่างเดียวครับห้ามทำคือเอากลับบ้านอย่าทํานะโอ้อันนั้นผิดกฎนะถูกตัดสิทธิ์หปีนะแอบเอาขอมลข้อสอบกลับบ้านเนี่ยเพราะน้องๆขีดเลยครับขี้นใต้เลยแล้วบอกว่านี่คืออะไร จงหาครับโจทย์ถามอะไรครับหาว่าความเร็วถอยห่างเท่าไหร่ครับทีนี้โจทย์หาความเร็วถอยห่างคือ v ครับเท่ากับเท่าไหร่ง่ายครับน้องๆโจทย์หา v ครับให้ d มาแสดงว่าครับข้อนี้มี v กับ d ต้องวิ่งไปที่สูตรกฎของคัรเพิลแน่ๆถูกไหมแสดงว่าเพจตีตั้งสูตรตั้งสูตรกันเลยครับน้องๆบอกว่าอะไรครับจากสูตรนี่คือแบบเบสิกมาก แต่หลังจากนี้เราอาจจะแบบข้ามสเตปบางอันไปเนาะจากสูตรครับ v เท่ากับ h 0 d ได้ไหมโจ์กาหนดอะไรมาให้แล้วครับน้องๆโจ์กําหนด v ถูกไหมครับเราเอ้ยไม่ใช่โทษทีลูกโจทย์ถาม v ใช่ไหมครับเมื่อเราติเราทิ้งสมการเราทิ้งตัวแปร v ไว้ h ศูนย์ครับไม่ต้องท่องพรพี่ตี้บอกแล้ว่า h ศูนย์โจากหนดมาแล้วครับเป็นค่าคงที่ครับคือ75ครับง่ายไหมดีครับคือค่าระยะทางของ น้องๆครับดีตัวนี้พี่นัตตี้บอกเลยว่าถ้าจะหลอกถ้าจะหลอกหลอกได้อย่างเดียวครับจะหลอกคือหน่วยสําคัญนะถ้าจะหลอกหลอกหน่วยได้อย่างเดียวครับข้อนี้ครับน้องๆโจทย์ให้หน่วยมาเป็นเมกะพาสซกแล้วซึ่งพี่ตี้ถือว่าโจทย์ไม่ได้หลอกมาเพราะนั้นใส่เข้าไปเลยครับน้องๆดีคือ12ครับโอเคนาะพี่ตี้ขออนุญาตเปิดดูนาอพี่ตี้คิดตัวเลขมาให้น้องๆเรียบร้อยแล้วครับพรั้นความเร็วขยหัตัตอนนี้คือ v เท่ากับ 900ครับน้องๆจบมั้900ซึ่ง900หน่วยเป็นอะไรครับอ๋ออย่าลืมเนาะ v ครับนักเรียนน้องๆความเร็วถอยห่างครับหน่วยต้องเป็นกิโลเมตรต่อวินาทีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน